ยินดีต้อนรับเข้าสู่เลคเชอร์ซีรีส์ใหม่นะครับก็คืออันนี้เนี่ยได้รับรีเควสต์มาให้สอนเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะได้เวลาละก็เลยหยิบขึ้นมาสอนนะครับก็คือเรื่องของเอนไซม์แล้วก็เอนไซม์คีเนติกส์นะครับต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าเลคเชอร์นี้เนี่ยจะไม่ลงเลขนะครับก็คือจะไม่ลงแมทที่ลึกมากๆก็คือผมจะไม่พิสูจน์สมการมิเคอลิสเมนเทนให้ดูว่ามันมีที่มายังไงเพราะว่าบทพิสูจน์มันค่อนข้างยาวแล้วก็ในกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มชีววิทยามัธยมปลายก็อาจจะลึกไปนิดนึงสำหรับน้องๆแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่ผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยน่าจะในระดับมหาลัยด้วยกันเองเนี่ยก็จะยังได้ออกมาใช้แน่ๆนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเอนไซม์คืออะไรนะครับเอนไซม์เนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่า biological catalyst นะครับcatalyst คืออะไร biological คืออะไร biological คือสารในระบบชีววิทยาของเราในกรณีนี้เนี่ยเราจะพูดถึงโปรตีนแล้วก็ RNA ที่สามารถเป็นเอนไซม์ได้นะครับสำคัญมันอยู่ที่คำหลังครับคือคำว่าแคตาลิสต์แคตาลิสต์คืออะไรแคตาลิสต์ถ้าเป็นภาษาไทยเราจะใช้คำว่าตัวเร่งปฏิกิริยาครับการที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหมายความว่ามันทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นคราวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ยังสับสนกันอยู่คือคำว่าอัตรากับสมดุลก็คือเรท kinetic versus equilibria สองคำนี้ต่างกันนะครับต่างกันมากด้วยในเด็กมอต้นอาจจะงงนิดนึงว่าคืออะไรแต่พยายามฟังนิดนึงนะพาร์ทนี้สำคัญจริงๆแล้วมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีมากสำหรับน้องในการเอาไปใช้ในการเรียนต่อมอปลายสมมติพี่มีปฏิกิริยา A ไป B ครับพี่ให้มันทำปฏิกิริยาไปแล้วนะครับสมมติพี่เริ่มจาก A 100พี่ให้มันทำปฏิกิริยา B 0พี่ให้ทำปฏิกิริยาไปแล้วพี่เหลือ A 30 B 70และมันจะอยู่แบบนั้นจุดนี้เนี่ยเราเรียกว่าสมดุลสมดุลคือจุดที่ dynamic equilibrium เนี่ยคือจุดที่อัตราการเคลื่อนที่จาก A ไป B เท่ากับ B ไป A และความเข้มข้นกับของ A และ B เนี่ยคงที่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยการที่มันจะมีสมดุลแบบนี้เนี่ยมันถูกกำหนดด้วยอะไรสมดุลเคมีจาก A ไป B ถูกกำหนดด้วยเดลต้า G นะครับซึ่งเท่ากับลบ RT ln K ซึ่ง K คือค่าคงที่สมดุลอธิบายด้วยความเข้มข้นของ product ส่วนด้วย reactant สัญญาว่าวันนี้จะไม่ลงเคมีที่ยากเอาไม่ลงเลขที่ยากแต่เอาแค่นี้จริงๆก็คือถ้าเดลต้า G ของน้องเป็นลบมากก็จะมี product มากเทียบกับ reactant โอเคไหมครับเมื่อปฏิกิริยาถึงสมดุลแล้วนั่นไม่ได้หมายความว่าการถึงสมดุลนั้นน้องจะถึงสมดุลนั้นเมื่อไหร่โอเคไหมครับน้องสามารถไปถึงสมดุลได้3วินาที30ปีหรือชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ได้โอเคไหมความเร็วในการทำปฏิกิริยาส่วนนี้เราเรียกว่าอัตราหรือ kinetics หวังว่าเราจะไม่หวังว่าเราจะแปลไทยไม่ผิดนะเราหวังว่าเราจะแปลไทยไม่ผิดโอเคไหมแต่เป็นเรื่องของอัตราหรือ kinetics ซึ่ง
เอนไซม์ไม่ได้ส่งผลกระทบกับสมดุลเคมีแต่ส่งผลกระทบต่ออัตราในการเกิดปฏิกิริยาทำให้ปฏิกิริยามันเร็วขึ้นเช่นเรามีโปรตีน1ก้อนเราเอาโปรตีนไปแช่ในน้ำปฏิกิริยาโปรตีนบวกน้ำเป็นกรดอะมิโนเนี่ยปฏิกิริยาเนี้ยเป็นปฏิกิริยาที่เรารู้ว่าเกิดแน่ๆเดลต้า G เป็นลบแน่ๆและเฟเวอร์การเกิดกรดอะมิโนแน่ๆแต่ถ้าน้องเอาเนื้อไปแช่น้ำน้องเห็นว่าเนื้อน้องสลายไปเลยไหมครับตรงหน้าไม่ถูกไหมเออเพราะอัตรามันช้าคราวนี้อัตราขึ้นกับอะไรอัตราหรือ kinetics หรือ rate of reaction ขึ้นกับพลังงานกระตุ้นถ้าเราวาดภูเขาอันหนาวเหน็บสมมติจาก A ไป Bนะครับอันนี้คือพลังงานเราจะสามารถที่จะวาดภูเขาอันนี้ได้ลูกหนึ่งแบบนี้ A ไป B ภูเขาลูกนี้ตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าพลังงานกระตุ้นหรือเดลต้า G double dagger แบบนี้ถ้าเป็นหลักสูตรไทยจะชอบใช้คำว่า EA โอเคไหมหรือ activation energy ที่เราคุ้นกันนั่นแหละแล้วส่วนต่างตรงนี้เอาจริงเราไม่ควรใช้เดลต้าตรงนี้เราใช้คำว่า g เฉยๆ g และส่วนต่างตรงนี้ก็คือเดลต้า g ของปฏิกิริยา a ไป b หน้าที่ของเอนไซม์คือการทำตรงเนี้ยให้มันเกิดขึ้นให้ได้ก็คือการข้ามภูเขาลูกนี้ให้ได้เราจะต้องใส่พลังงานเข้าไปเพื่อเปลี่ยน A ให้เป็น B ให้ได้โอเคไหมครับคราวนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงกับอัตราหรอเราจะทวนเคมีม.5กันนิดหนึ่งนะครับการที่อนุภาค2อนุภาคจะทำปฏิกิริยากันได้หรืออนุภาคเดียวจะทำปฏิกิริยากันได้มันจะต้องมีพลังงานที่มากกว่าพลังงานกระตุ้นมันถึงจะเปลี่ยนไปได้โอเคไหมนั่นคือกฎของการทำปฏิกิริยาของชิ้นนั้นจะต้องมีพลังงานมากกว่าพลังงานกระตุ้นปฏิกิริยาถึงจะเกิดไปได้คราวนี้แล้วอัตราเกี่ยวอะไรกับพลังงานกระตุ้นถูกไหมเราก็จะมีสมการอีกตัวนึงชื่อว่าสมการอาร์ฮิเนียสซึ่งกำหนดว่า K หรือค่าคงที่อัตรานะครับขึ้นกับ A E ยกกำลังลบ E A ส่วนด้วย R T สิ่งที่เราต้องสนใจคืออะไร 1. K นี้คืออะไรถ้าสมมุติเราบอกว่าอัตราปฏิกิริยานี้ rate เท่ากับ Kความเข้มข้นของ A K ตัวนี้กับ K ตัวนี้คือตัวเดียวกันโอเคไหมหมายความว่าค่าคงที่อัตราของเราตรงนี้กำลังจะขึ้นกับพลังงานกระตุ้นแล้วก็ขึ้นกับอุณหภูมิถ้าพลังงานกระตุ้นเราน้อยโอเคเราเป็นเด็กชีวะเราจัดรูปตัวเลขให้มันดูง่ายขึ้นถ้าพลังงานกระตุ้นเราน้อยภูเขาลูกนี้ของเราเตี้ยคือดึงแบบนี้โอเคไหมเลขอันนี้ของเราก็จะน้อยถูกไหมถ้าฐานของเราน้อย K ก็จะเยอะถูกไหมครับโอเคไหมถ้าข้างล่างเราน้อย K ก็จะเยอะอัตราก็จะเร็วขึ้นไปด้วยถูกไหมดังนั้นเนี่ยวิธีการทำความเข้าใจที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าพลังงานกระตุ้นเราน้อย
อัตราการเกิดปฏิกิริยาของเราเนี่ยก็จะเร็วขึ้นและนั่นคือหน้าที่ของเอนไซม์จะทำการลดพลังงานกระตุ้นเพื่อเพิ่มค่าคงที่อัตราหรือค่า K คราวนี้ เราจะเพิ่มยังไง Well เราจะไม่ลงดีเทลในแง่ของกลไกเคมีในคาบนี้แต่ง่ายที่สุดเลยก็คือทำให้ภูเขาลูกเนี้ยที่เป็น A double decker ตรงเนี้ยมันลงมาอยู่ข้างล่างให้มันต่ำลงแบบนี้การลงมาอยู่ต่ำลงลงมาได้เพราะอะไรบ้างเพราะเราสามารถทำให้ A อันเนี้ยเสถียรขึ้นได้พอมันเสถียรขึ้นพลังงานที่ A จะใช้ในการเปลี่ยนไปเป็น A double decker จะต่ำลงเราเรียกตรงนี้ว่า transition state stabilization เป็นกลไกของเอนไซม์ชนิดหนึ่งพอ A ภูเขามันต่ำลงอัตราก็จะเพิ่มขึ้นเพราะพลังงานที่ต้องใช้ในการข้ามภูเขามันก็จะน้อยลงโอเคไหมคราวนี้เราพูดถึงพาร์ทแรกที่เป็นเคมีไปละต่อไปเราจะมาพูดถึงความเข้าใจของพาร์ทไบโอของมันนิดนึงภูเขาที่เราวาดลูกเล็กๆอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เป็นลูกเล็กจริงๆแล้วมันมีหลายสเต็ปที่อยู่ในนั้นเราจะเรียกสิ่งที่ไปจับกับเอนไซม์ว่าซับสเตรทเราจะเรียกเอนไซม์ว่า E เมื่อเอนไซม์กับซับสเตรทจับกันมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเอนไซม์ซับสเตรทคอมเพล็กซ์เกิดขึ้นพูดง่ายๆคือเป็นการจับกันระหว่างเอนไซม์กับซับสเตรทนั่นแหละก่อนที่จะเกิดเป็นเอนไซม์แยกไปเป็นโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ในกรณีนี้ก็คือ B บางที่จะใช้ S แทน A อันนี้เราก็จะเป็น ES ซึ่งหลังจากนี้เราก็ใช้เป็น E กับ ES เหมือนกันนะฮะโอเคไหมคราวนี้เมื่อกี้เราพยายามเข้าใจว่าเราจะมีเอนไซม์ไปทำไมเอนไซม์ทำหน้าที่อะไรถูกไหมต่อไปเราจะมาดูสิ่งที่เด็กเรียนกันเยอะๆนิดนึงก็คืออะไรส่งผลต่ออัตราการทำงานของเอนไซม์บ้างเนาะแล้วก็การทำงานของเอนไซม์เนี่ยเป็นยังไงแล้วเราจะวาดกราฟแรกกันก่อนอันนี้น่าจะเป็นกราฟที่ทุกคนคุ้นชินที่สุดก็คือเมื่อเราเพิ่มปริมาณซับสเตรทขึ้นอัตราหรือเรทของปฏิกิริยาสมมุติ let's say A ไป B แล้วกันเนาะจะเพิ่มขึ้นแบบนี้แล้วก็แบนฟืบแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะนึกภาพครับเรามีเอนไซม์เยอะๆถูกไหมพอเราเติมซับสเตรทเข้าไปมันก็เริ่มแรกๆก็ทำปฏิกิริยาได้เร็วถูกป่ะครับพอทำไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนเอนไซม์เราเต็มอ่ะเหมือนเราไม่มีที่ว่างแล้วอะอัตรามันก็จะช้าลงถูกไหมจนถึงจุดๆนึงที่เอนไซม์ทุกอันเนี่ยกลายเป็นเอนไซม์ซับสเตรทคอมเพล็กซ์หมดแล้วเราก็จะอยู่ในจุดนี้จุดนี้เราเรียกว่าซาตูเรตก็คืออิ่มตัวอัตราเร็วที่เกิดการอิ่มตัวขึ้นเราจะเรียกมันว่า Vmax หรืออัตราเร็วสูงสุดและความเข้มข้นของซับสเตรทที่ทำให้เกิดอัตราเร็วครึ่งหนึ่งของอัตราเร็วสูงสุดเราจะเรียกมันว่า Km หรือค่าคงที่ Michaelisคราวนี้ถ้าเราจะต้องเขียนสมการมิเคลิสขึ้นมาที่อธิบายปรากฏการณ์ที่เราเห็นตรงนี้เราจะเขียนมันได้ออกมาว่ายังไงเราจะเขียนมันออกมาได้ว่า v เท่ากับ v max s ส่วนด้วย km บวก s
เราจะไม่พิสูจน์สมการนี้กันเพื่อความง่ายของวันนี้แต่เราจะทำความเข้าใจพื้นฐานของมันนิดนึงเอาง่ายๆที่ s เข้าสู่อินฟินิตี้หมายถึงว่าถ้า s เรามีเยอะมากๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้า s เยอะมากๆหมายความว่า km บวก s เนี่ยก็จะประมาณ s ถูกไหมดังนั้น v เท่ากับ v max s ก็จะส่วนประมาณ s เพราะว่า km บวก s มันค่าใกล้กันมากถ้า s มันเยอะมากๆถูกไหม v ก็จะเท่ากับ v max ทันทีก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าที่อัตราเร็วสูงสุดที่ substrate เยอะมากๆหรือจุด saturation point v จะเท่ากับ v maxแล้ว KM คืออะไรที่ V เท่ากับครึ่ง V max V max ส่วน2เท่ากับ V max S ส่วนด้วย KM บวก S ทำชีวิตให้ง่ายที่สุด2 V max Sเท่ากับ v max km บวก s ถูกไหมครับตัด km เอ้ยวงเล็บkm บวก s เท่ากับ2 s ถูกไหมดังนั้น km ก็จะเท่ากับS ก็คือกลายเป็นความเข้มข้นของ substrate ที่ V เท่ากับครึ่ง V max ถูกไหมโอเคอันนี้คือเลขนิดหนึ่งแล้วกันแล้วมันสำคัญอะไรเนี่ยสำคัญครับเพราะว่าสมมุติเวลาเราทำการทดลองเนี่ยเราอยากจะรู้ว่า KM ของเอนไซม์ตัวหนึ่งเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยสมมติเรารู้ค่า KM ของมันเนี่ยมันจะทำงานอยู่ที่อัตราของ V max ของมันไหมหรือมันจะทำงานอยู่ที่จุดที่ห่างไกลจาก V max ของมันยกตัวอย่างกันดีกว่าglucose transporter ครับเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ดึงกลูโคสเข้าเซลล์รูท2มีค่า KM อยู่ที่12มิลลิโมลาร์ในขณะที่รูท4มีค่า KM อยู่ที่ 1.2 มิลลิโมลาร์ถ้าเราวาดกราฟอัตราการเกิดปฏิกิริยากรุ๊ป2จะเป็นแบบนี้เอ้ยกรุ๊ป4จะเป็นแบบนี้ขอโทษมันจะชันเร็วมากถูกไหมเพราะตัวนี้จะอยู่ที่ 1.2 ในขณะที่กรุ๊ป2จะแบนมากnot to scale นะเด็กๆแบบนี้ความเข้มข้นของกลูโคสกับอัตราคราวนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราบอกว่าโอเคความเข้มข้นของกลูโคสในเลือดอยู่ที่5มิลลิโมลาร์ blood glucose มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่5ประมาณตรงกลางเนี่ยกรุ๊ป4จะทำงานเต็มประสิทธิภาพที่เกือบ Vmax ละในขณะที่กรุ๊ป2เนี่ยยังทำงานครึ่งเดียวอยู่เลยแล้วมันสำคัญยังไงกรุ๊ป4เนี่ยคือไอโซฟอร์มที่อยู่ในกล้ามเนื้อในขณะที่กรุ๊ป2เนี่ยอยู่ในตับความเข้มข้นของกลูโคสในเลือดเนี่ยวิ่งอยู่ในช่วงนี้คือเวลาวาดกราฟแล้วมันไม่ accurate เนี่ยมันก็จะมีปัญหาประมาณนี้นะฮะซึ่ง
หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ในกล้ามเนื้อกลูโคสจะถูกดึงเข้าเซลล์ที่อัตราเร็วเกือบจะ Vmax ตลอดเลยความเข้มข้นของกลูโคสเนี่ยแทบไม่มีผลต่ออัตราเลยถูกไหมครับไม่ว่าจะเปลี่ยนความเข้มข้นเท่าไหร่อัตราแทบจะมีผลน้อยมากๆตรงนี้ในขณะที่กลูต2เนี่ยความจริงคือไม่มีผลเลยแหละเราแค่วาดกราฟไม่ดีเองเราขอโทษแต่ในขณะที่กลูต2เนี่ยถ้าน้องเปลี่ยนความเข้มข้นของกลูโคสเนี่ยอัตราของปฏิกิริยาเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามความเข้มข้นของกลูโคสที่อยู่ในเลือดดังนั้นหน้าที่ของกล้ามเนื้อคือการดึงน้ำตาลไปใช้ทันทีเพื่อเปลี่ยนพลังงานเพื่อให้มันขยับได้ในขณะที่หน้าที่ของตับมีหน้าที่ในการเป็นเซนเซอร์ของปริมาณน้ำตาลในเลือดเพื่อเลือกว่าจะเก็บเป็นไกลโคเจนหรือว่าจะเอาไปทำอย่างอื่นแพร่อวัยวะอื่นดังนั้นหน้าที่ของ2อวัยวะนี้ต่างกันจึงทำให้มีเอนไซม์2เอนไซม์ที่มีไอโซฟอร์มต่างกันที่มี Vmax และ Km ที่ไม่เหมือนกันและนี่คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องเข้าใจ Vmax กับ Km โอเคต่อไปจากเรื่อง Vmax กับ Km ก็คือแล้วเราควบคุมอัตราการทำปฏิกิริยาเคมีได้อย่างไรเราควบคุมมันได้2อย่างครับ1คือเราต้องทำ make sure ก่อนว่ามันทำปฏิกิริยากับสิ่งที่เราอยากให้มันทำปฏิกิริยาด้วยก่อนอันแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า specificity ซึ่งก็คือเอนไซม์จะต้องมี active site ที่ complementary กับ substrate ถ้าวาดรูปการ์ตูนที่มีในหนังสือเยอะที่สุดก็คือเอนไซม์แบบนี้ substrate แบบนี้รูปตรงนี้จะต้อง complement กันถ้า substrate เป็นหน้าตาแบบนี้จะไม่ได้คราวนี้เนี่ยในหนังสือเรียนม.ปลายเราก็จะได้ยิน2ทฤษฎีถูกไหมครับก็คือ lock and key กับ induce fit ถูกไหม lock and key คือถ้า substrate มาจับปุ๊บเอนไซม์จะขยับไม่ได้เลยคือต้องพอดี lock เท่านั้นแบบเสียบชุบแบบนี้ในขณะที่ induce fit เนี่ยก็คือเอนไซม์สามารถขยับได้นิดหน่อยเพื่อไป accommodate แล้วก็บิดตัวรอบๆ substrate ทุกวันนี้เรารู้แล้วนะครับว่า lock and key ไม่มีอยู่จริงทุกอย่างในโลกใบนี้เป็น dynamic และเป็น induced fit ทั้งหมดนะครับก็คือเอนไซม์จะต้องทำการขยับตัวนิดนึงเพื่อให้ไปจับกับ substrate ให้ได้ดีที่สุดแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามันจับกับ substrate ทุกประเภทได้นะโอเคไหมเช่นchymotrypsin นะครับก็จะเลือกเพปไทด์ที่จะตัดเนี่ยรอบๆก็จะต้องแบบต้องการกรดอะมิโนที่มีขนาดใหญ่เป็นบัลกี้อะโรมาติกอะไรเงี้ยมันถึงจะเข้าไปจับได้แต่ถ้ารอบๆเป็นกรดอะมิโนอีกประเภทนึงที่มีประจุบวกอย่างเงี้ยเอนไซม์ตัวนี้ก็จะจับไม่ได้อันนี้เรียกว่าความจำเพาะหรือ specificity โอเคไหมนึกภาพตามออกไหมก็คือตรงปล่องที่จะให้ซับสเตรทไปจับเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่จำเพาะกับsubstrate ที่เอนไซม์อยากจะใช้ตัดด้วยเท่านั้นโอเคอย่างที่2ที่เราจะต้องคุยกันคือการควบคุมอัตราด้วย pH และอุณหภูมิอันนี้คนน่าจะคุ้นเคยกันแล้วก็อันที่3คือ inhibitor นะฮะ pH เนี่ยอันนี้เราพูดกันง่ายที่สุดเลยนะเอนไซม์ทุกอันเนี่ยจะมีออปติมัม pH 1อันซึ่งขึ้นกับเอนไซม์เลยว่าซับสเตรตบายดิ้งไซต์เป็นยังไงนะครับแคตาลิซิสกลไกของมันในการเร่งปฏิกิริยาเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยแล้วแต่เอนไซม์เลยไม่มีตัวเลขเฉพาะเลยแต่การทำงานของเอนไซม์เนี่ยก็จะขึ้นกับ pH ในส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดแล้วเราก็จะเจอเป็นภูเขาแบบนี้ถูกไหม
ที่เราเคยเห็นในหนังสือเรียนกันก็คือแบบมันควรจะสมมาตรสิจ๊ะก็คือจะมี pH ที่เป็นรูปภูเขาแบบนี้แล้วก็จะมี pH อยู่หนึ่งจุดที่เอนไซม์ทำงานได้ดีที่สุดถูกไหมเหตุผลเพราะว่าณ pH ตรงนั้นเนี่ยกรดอะมิโนที่ใช้ในการทำคาตาไลซิสนะครับอยู่ในสเตตอยู่ในสถานะที่เหมาะสมกับมันที่สุดในการทำปฏิกิริยานั้นอย่าลืมนะครับว่ากรดอะมิโนเนี่ยอาจจะมีบางตัวมีหมู่คาร์บอกซิลที่มีความเป็นประจุลบถ้าเลย pH ของมันไปมันอาจจะไม่เป็นประจุลบแล้วมีหมู่อะมิโนหมู่เอมีนซึ่งถ้าหลุด pH ของมันไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีประจุหรือสมบัตินั้นแล้วการที่เราเปลี่ยน pH เนี่ยทำให้สมบัติณจุดนั้นของเอนไซม์เนี่ยเสียไปนะครับหรืออยู่ในสมบัตินั้นได้ยากขึ้นอัตรามันก็เลยช้าลงซึ่งแต่ละเอนไซม์ก็จะมี pH ที่เหมาะสมที่ไม่เหมือนกันเช่นเอนไซม์ที่อยู่ในไลโซโซมนะครับก็จะมีoptimum pH ที่ประมาณ 5.5 เอนไซม์ที่ทำงานในกระเพาะอาหารเราก็มี optimum pH ที่ประมาณ2อะไรแบบเนี้ยในขณะที่เอนไซม์ที่อยู่ในไซโตซอลก็จะมีpH optimum pH ที่ประมาณ6กว่าๆอะไรเงี้ยนะครับอุณหภูมิเนี่ยเรามองว่าน่าสนใจสุดเราขอย้อนกลับไปที่สมการนี้นิดนึงยกกำลัง EA ส่วน RTจริงๆแล้วเนี่ยเราวาดอุณหภูมิเนี่ยเราจะวาดกราฟแบบนี้ถูกไหมครับเทมโอเคออปติมัมเทมจะอยู่ตรงนี้คำถามคือทำไมมันไม่สมมาตรเหมือนกราฟ pH สังเกตป่ะอุณหภูมิกราฟไม่สมมาตรเหมือนกราฟ pH เพราะอะไรเพราะอัตราในช่วงแรกของกราฟในการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับสมการอัตราตัวนี้โอเคไหมครับนึกภาพนะถ้าเขียนแบบเนี้ยจะเห็นภาพสุดถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเลขข้างล่างก็จะใหญ่ขึ้นเอ้ยเลขลดถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้น EA ส่วน RT ก็จะลดลงเลขข้างล่างก็จะลดลงค่า K ก็จะมากขึ้นถูกไหมโอเคไหมดูตามกันนะ E ยกกำลัง EA ส่วน RT ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นข้างล่างลดลงค่า K เพิ่มขึ้นเรทก็จะเพิ่มขึ้นโอเคไหมถ้าเรทเพิ่มขึ้นเราก็จะได้กราฟแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเอาปฏิกิริยาเคมีมาชนกันกับค่า T กับค่า K เนี่ยเราก็จะได้กราฟแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราจะได้กราฟรูปร่างเดียวกันกับกราฟการเพิ่มขึ้นของอัตรากับปฏิกิริยาเคมีปกติเลยจนกระทั่งถึงจุดออปติมัมแล้วก็มาถึงตรงนี้จุดแห่งความเลวร้ายเพราะว่าอะไรเรานึกภาพตามนะถ้าเราใส่ความร้อนเข้าไปถูกไหมครับอย่างที่เราบอกกันว่าเอนไซม์จะต้องมีแอคทีฟไซต์ถูกไหมมีสเปซิฟิซิตี้แล้วแรงที่ยึดกันในตรงนั้นเนี่ยเป็นแรงภายในโมเลกุลแรงวันเดอร์วาลแรงพันธะไอออนิกบางๆนี่แหละถ้าเราให้ความร้อนเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลังงานความร้อนจะเปลี่ยนเป็นคินติกเอเนอร์จีหรือพลังงานจลทำให้อะตอมหรือพันธะตรงนั้นเนี่ยเกิดการสั่นขึ้นแล้วพอมันสั่นมากๆมากๆเข้าเนี่ยซับสเตรตจะไม่สามารถไปจับกับเอนไซม์ได้แอคทีฟไซต์หรือการเรียงตัวของกรดอะมิโนเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยานั้นเนี่ยก็จะหลุดออกทำให้ระบบที่จัดเรียงเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถทำปฏิกิริยาหรือเร่งปฏิกิริยาได้ต่อไปแล้วการเสียสภาพของเอนไซม์เนี่ยถ้ามันหลุดกลึกเดียวเนี่ยมันไปหมดเลย
มันเหมือนเล่นเคยเล่นเจงก้าไหมครับที่ขอคอยดึงอ่ะพอดึงออกผิดอันปุ๊บเนี่ยปุ๊บเอนไซม์มันไปเลยมันทำปฏิกิริยาต่อไม่ได้ละมันก็เลยดรอปเร็วมากฟลุ๊ปตรงนี้เลยแบบนี้ดังนั้นเนี่ยช่วงแรกที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นกับสมการอัตราแต่ช่วงหลังเนี่ยมันขึ้นกับการเสียสภาพของเอนไซม์หรือเอนไซม์ดีเนเจอเรชั่นโอเคไหมคราวนี้อันสุดท้ายอินฮิบิเตอร์เติม S ด้วยอินฮิบิเตอร์หรือตัวยับยั้งนะครับวันนี้เราจะพูดถึงตัวยับยั้งกี่แบบดีวันนี้เราเอาคือถ้าเราพูด3แบบเด็กม.ปลายจะงงเราและมันก็มีมากกว่านั้นด้วยดังนั้นเราขอพูดแค่2แบบแล้ววันที่เราจะมาเล่า3แบบคือวันที่เราจะลงเลขเต็มๆเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราจะวาดสมการการไล่การจับของ KM แล้วก็ตัดแต่ละตัวแล้วก็พวก Trojan Horse พวก Double Substrate เดี๋ยวเราจะมาไล่ในคาบนั้นที่เป็นคาบ Kinetic ยากๆวันนี้เนี่ยเอาเป็น Intro to Enzyme ไปก่อนนะครับเราจะสนใจแค่ Competitive Inhibitor กับ Non หรือ Un Competitive Inhibitorแล้วเราขอตั้งชื่อให้มันใหม่ว่า allosteric inhibitor เพราะอะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีหนึ่ง competitive inhibitor concept ง่ายมากครับแย่งจับถ้าเอนไซม์เราหน้าตาแบบนี้ substrate เราหน้าตาแบบนี้ competitive inhibitor คืออันที่หน้าตาแบบนี้คือสามารถไปจับแทน substrate เราได้ดังนั้นเดี๋ยวคาบหน้าเรามาดูกันแต่ว่าเราจะไม่มี ESI เกิดขึ้นในเคสนี้คือเราจะไม่สามารถมี substrate กับ inhibitor จับพร้อมกันได้ซึ่งนั่นส่งผลให้ถ้าเรามี substrate มากขึ้นที่มากพอสมมติกราฟเราเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับมีถ้าเรามี inhibitor อัตราเราก็จะลดลงถูกไหมแต่ถ้าเรามี substrate ที่มากพอsubstrate ก็จะแย่ง inhibitor จนจับไปจับได้จนหมดการไปแย่งจับแย่ง inhibitor จับได้จนหมดจนทำให้จึงทำให้ inhibitor เนี่ยไม่สามารถยับยั้งปฏิกิริยาได้เราก็จะสามารถกลับไปแตะ Vmax ได้ถ้าเรามี substrate ที่มากพอ lecture นี้อัดตอน 6:00 น.นะฮะจะมีเบลอนิดนึงนะแล้ววันนี้ควอรันทีนวันแรกด้วยก็จะมีถ้าเราเติมอินฮิบิเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นอัตราก็จะช้าลงแค่นั้นเองแต่ว่ามันจะกลับไปอยู่ที่เดิมได้หลักๆคือเราไม่สามารถมี ESI หรือ Enzyme Substrate และอินฮิบิเตอร์จับพร้อมกันได้คีย์เวิร์ดสำคัญก็คืออินฮิบิเตอร์กับ Substrate ประเภทเนี้ยจะแย่งกันจับที่ Active SiteAllosteric inhibitor เนี่ยจะต่างกันออกไปนะครับก็คือสมมติเรามีเอนไซม์แบบนี้ substrate จับตรงนี้ถูกไหมเราจะสามารถมี inhibitor มาจับตรงนี้ได้แบบนี้การที่ inhibitor สามารถจับบริเวณอื่นได้หมายความว่าไม่ว่าคุณจะมีซับสเตรทเท่าไหร่อัตราก็จะไม่กลับไปมากขึ้นเหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้แย่งกันจับแล้วถูกไหมครับอันนี้ก็จะเกิด ternary complex หรือ ESI ได้ซึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็น3 category ย่อยๆอีกนะฮะก็คือสิ่งที่จะ
มีผลกับ KM มีผลกับKM และ Vmax แล้วก็มีผลกับทั้งคู่สลับกันไปสลับกันมาไม่มีผลต่อ KM แต่แค่ลด Vmax อะไรเงี้ยแล้วก็ Mix แต่ว่าเอาที่สำคัญที่สุดก็คือมันจับพร้อมกัน3อันได้อันนี้เด็กม.ปลายก็จะได้เอาความรู้ไปใช้ได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่า allosteric site หรือบริเวณด้านข้างที่ให้สารมาจับไปที่อะไรก็อย่างอื่นมาจับกับเอนไซม์ได้กราฟที่เราจะได้ก็จะเป็นประมาณนี้แทนถูกไหมครับเพราะว่าเราจะไม่กลับไปแตะVmax ได้โอเควันนี้รู้สึก simplify ไปเยอะมากเลยแต่ว่าหลักๆคือเราจะไม่พูดถึง non competitive กับ un competitive แล้วก็จะยังไม่ plot Lineweaver graph แล้วก็ยังไม่เข้าสู่พิสูจน์ของ transition state theoryนะฮะที่สอนไปวันนี้น่าจะครอบคลุมความรู้ม.ปลายพื้นฐานบวกลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับอ้ออีกอย่างที่ยังไม่ได้พูดวันนี้คือทฤษฎีของ RNA world ว่า RNA เป็นเอนไซม์ได้ยังไงนะครับแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงค่าคงที่ KCat แล้วก็activation constant หรือ KA ซึ่งเป็น first ซึ่งเป็น second order rate constant ของสมการเอนไซม์บอกแล้วว่ามีเยอะวันนี้เป็นแค่คาบ introduction ก็ถ้าเกิดว่าสอนตรงไหนหลุดไปก็ขอโทษด้วยยังเช้าอยู่นะฮะพยายามคีปให้มัน simple ที่สุดแล้วก็ช่วงนี้ล็อกดาวน์14วันไม่มีอะไรทำเดี๋ยวจะเอาภาพที่เป็นเลขเต็มๆมาโยนให้ถ้ายังมีคนสนใจอยู่คอมเมนต์มาข้างล่างได้บอกว่าอยากฟังเลขเยอะๆเต็มๆเดี๋ยวจะไปจัดมาให้นะฮะวันนี้เนี่ยเอาพื้นฐานเอาแค่นี้ก่อนจะได้เข้าใจว่าคอนเซ็ปต์ว่าเอนไซม์ทำงานยังไงอัตราคืออะไรตัวเร่งคืออะไรอุณหภูมิทำงานยังไงอินฮิบิเตอร์ทำงานยังไงกราฟสมการเอนไซม์ที่ควรรู้หน้าตาเป็นยังไงวันนี้เอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ